วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะฮะ3:10 น.นะครับล้อมวงเข้ามาคุยมาถกประชุมร่วมกันนะครับกับคุยให้คิดนะครับทางไทย PBS นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางหลายท่านบอกอยากจะฟังอย่างเดียวก็พอดแคสต์ของไทย PBS นะครับแล้วก็ลงส่งความคิดเห็นมานี่ฮะทางไลน์แอดของไทย PBS ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและเรา3 คน 3 คนข่าวพร้อมนะฮะที่จะตั้งวงถกคุยให้คิดกับผมวิสุทธ์ของพระชาพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพูดชื่อคุณช้าช้าหน่อยสิครับอ๋อเอาใหม่ไหมผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์มันช้าช้านี่คนเขาจะได้จำคุณได้เอาใหม่เราสอนก็เอาใหม่เอาใหม่ผมวิสุทธ์แล้วก็หยุดนะคมวัชรพงศ์เพราะผมคมโอ้โหคมหรือถูกคมไม่วันนี้ดูคุณท่าทางแบบว่าแบบคล้ายๆกับว่าเออฟิตๆอ่ะเสียงดังอ่ะปกติผมเสียงดังคนเดียวในรายการนี่นะไม่ได้เขาต้องมาท่าประสมีตอนนี้คุณแบบว่าเล่นวันรุ่งไปเหรอได้แต่ไม่ว่าดังยังไงก็ต้องให้ผู้อาวุโสของเราเปิดประเด็นใช่คือผมเนี่ยเจอคนที่ข้างนอกแล้วพูดถึงรายการนี้อ่ะคนแรกที่เขาเอ่ยชื่อเนี่ยคือคุณวิสุทธ์บอกว่าโดนอยู่เรื่อยรายการ3คนคุยนะสงสารที่สุดคือคุณวิสุทธ์แกเป็นคนดีอ่ะคุณวีระกับคุณสุทธิชัยชอบไปข่มเหงรังแกเขาผมบอกว่าเขาอ่ะแสดง acting acting เหรอแสดงผมถามคุณจริงจริง acting ป่ะ acting ป่ะอะไรนะฮะ acting ป่ะถามจริงน่าสงสารกึ่งนะทำเป็นว่าโดนกลั่นแกล้งโดนตั้งคำถามโดนรับบทเป็นเอียนมีรับไม่ทันกับความจริงที่ไหนได้เขาเป็นคนกำหนดบทของเราวันนี้เป็นคนกำหนดประเด็นจะคุยนะใช่วันนี้เอาเรื่องนี้นะห้ามออกนอกเรื่องนะวันนี้เข้าเรื่องนี้เสร็จอาจารย์วีระพูดอย่างนี้นะเสร็จแล้วอาจารย์คุณสุทธิชัยต้องพูดอย่างนี้นะเสร็จแล้วผมจะบอกเองว่าจะจบเมื่อไหร่ยังไงแต่อันนี้ผมกำหนดก่อนเข้ารายการนะพอเข้ารายการไม่เป็นตามกำหนดเอาคุณชัยเปิดประเด็นให้เปิดประเด็นก่อนเอาอย่างนี้ผู้อาวุโสเลยคือว่าหลังเอเปกใช่ไหมก็ตอนนั้นก็มีการเริ่มพนันกันว่าหลังเอเปกก็คือบอลโลก okay. บอลโลกก็มีการพนันขันต่อกันอย่างดุเดือดรุนแรงเลยนะว่าเนี่ยทีมไหนเป็นยังไงก็ช็อกกันใหญ่เพราะว่ามันเกิดพลิกล็อกขึ้นมาไอ้คนที่เดิมพันตรงนี้แพ้กันยับเยินเลยนะครับตอนนี้เนี่ยวงพนันย้ายมาแล้วนะหลังบอลโลกเนี่ยตอนนี้มีวงใหม่บิ๊กตู่จะเป็นนายกหรือไม่ตอนนี้วงนี้กำลังสั่นสะเทือนมากกี่เปอร์เซ็นต์ใครอยู่ให้กี่คะแนนว่าบิ๊กตู่จะเป็นนายกหรือไม่ตั้งแต่ 20% ถึง 80% เนี่ยใครเดิมพันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้กำลังโด่งดังอ๋อเหรอโอ้นี่ก้าวข้ามเรื่องบิ๊กตู่จะมาไม่รู้ผมได้รับสารมาแล้วว่าเนี่ยคุณวิชัยเนี่ยตั้งเป็นประเด็นว่าคาดหมายกันว่าบิ๊กตู่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วอย่างพูดเนี่ยบิ๊กตู่จะได้เป็นนายกต่อหรือเปล่าใช่ไหมใช่ประเด็นนี้ใช่ไหมคุณชายที่ตั้งกันคือประเด็นนี้ใช่แล้วก็เขาดูจากบอลโลกมันมีอัพเซตมันมีพลิกล็อกเยอะมีพลิกล็อกมีพลิกล็อกเยอะแล้ววงพนันปั่นป่วนมากเขาบอกว่าหลังจากปั่นป่วนการพนันของบอลโลกแล้วจะปั่นป่วนเรื่องการเมืองไทยการเมืองไทยครับซึ่งตอนนี้คุณวิสุทธ์ต้องตั้งประเด็นแล้วว่าโอกาสที่บิ๊กตู่จะได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีเซอร์ไพรส์ช็อกโลกแบบบอลโลกหรือไม่ใครเป็นญี่ปุ่นมีราคาต่อรองไหมใครเป็นซาอุครับใครเป็นซาอุใครเป็นเยอรมันใครเป็นเยอรมันมีราคาต่อรองไหมใครเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยบิ๊กตู่เป็นซาอุหรือเป็นเยอรมันนี่ถามผมเนี่ยผมถามอาจารย์วีระเฮ้ยมาถามให้ผมแล้วผมผู้ตั้งประเด็นนี่คือตั้งให้ผมไม่คืออย่างนี้ผมจับครั้งสุดท้ายนะที่เป็นคำพูดของคุณประยุทธ์เนี่ยอันหนึ่งคือเรื่องการมันมีข่าวว่าคุณประยุทธ์ไปสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติยัง
จำได้มาคือมันมีข่าวนี้มีข่าวนี้ออกมาก่อนแล้วนักข่าวก็เอาข่าวนี้ไปถามคุณประยุทธ์คือมันต้องมีที่มาก่อนอยู่ดีไปถามว่าตอนนี้ท่านสังกัดพรรคแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมข่าวเรื่องมาจากคุณพีรพันธ์จำได้ไหมบอกว่าวันที่21ครับจะมี VVIP จำได้ไหมโอเคมีคนสำคัญมากจะมาสมัครสมาชิกพรรคตอนนั้นแหละคนก็ไปผูกโยงว่าจะเป็นคุณประยุทธ์ใช่คนที่ปล่อยอ่ะว่าคุณไพศาลพึ่งมงคลคนปล่อยข่าวคุณไพศาลเนี่ยคนปล่อยเลยปล่อยว่าคุณประยุทธ์ไปเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะ21นี่แหละอ๋อแกเขียนเลยแหละโอเคเอาละแต่คุณพีรพันธ์ไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดคุณพันธ์ไม่ได้พูดผมเข้าใจผิดว่าเป็นคุณพีรพันธ์พูดคิดพีรพันธ์เฉยเลยหัวหน้าพรรคเฉยใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นคุณไพศาลพึ่งมงคลพูดเนี่ยมีน้ำหนักเพราะแกเคยเป็นอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีของคุณประวิตรมันก็เป็นไปได้โอเคเอาละประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าพอมันมีข่าวออกมามันก็ทำให้เกิดความชอบธรรมที่นักข่าวจะไปถา มว่าตกลงท่านไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหรือยังผมจับคำพูด อะไรนะเตรียมอยู่ใช่ไหมพิจารณาอยู่พิจารณาอยู่ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแกไปพูดที่เพชรบูรณ์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่ไปเจอกับชงนงชาวนาอะไรที่ว่าเนี่ยแกพูดในลักษณะที่ว่าไม่อยากให้พูดว่าอยากเป็นต่อคือคล้ายๆกับว่าเรื่องอยากไม่อยากเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนกำหนดถ้าผมตีความนะแสดงว่าถ้าเกิดมีคนอื่นอยากให้ผมเป็นเนี่ยผมอาจจะปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่แกพูดอย่างนี้เอาที่แกพูดเลยอ่ะแกพูดอย่างนี้ว่าคือผู้เกษตรกรนะต้องรู้เท่าทันเกษตรยุคใหม่ต้องเอาแล้วรู้กันแบบต้องพร้อมแก้ปัญหาไม่เอาสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจผมตั้งแต่เป็นนายกวันแรกจนถึงวันนี้และคงอยู่อีกนานและคงอยู่อีกนานอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในใจแกใช่โอเคต้องรู้เท่าทันคนก็ไปตีความว่าที่แกอยู่นานไม่แต่แกพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะอยู่นานนักข่าวเขาไปถามต่อว่าตกลงคือแกบอกแกไม่ได้อยากอยู่ใช่ไม่อยากให้ใช้คำว่าอยากอยู่ต่อคือเดี๋ยวนี้เราต้องอ่านแบบทีละคำละเอียดยิบเนาะต้องถอนทีละคำอ่านลิ้นฝีปากแล้วก็อ่านใจหน้าแล้วตาอันนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปใช่ไหมคุณวิสุทธิ์ว่าตกลงแกจะไปแต่มันมีข่าวหนึ่งซึ่งคุณวิสุทธิ์ต้องบอกว่าจริงไม่จริงที่มีข่าวว่าบิ๊กตู่ไปลาบิ๊กป้อมบาลาเพื่อจะขอไปอยู่พักหนึ่งอ่ะอันนี้ตกลงเช็คไปเช็คมาไม่จริงหรือจริงไม่มีคำปฏิเสธจากบิ๊กตู่ไม่มีคำปฏิเสธจากพลเอกประวิตรไม่ข่าวที่ออกว่าคุณประยุทธ์เข้าพบบ้านป่าลอยต่อไปที่บ้านมูลที่ป่าลอยต่อ5ป่าอะไรอะไรไม่รู้อะไรจากผมก็จำไม่ค่อยได้นะแล้วก็ไปพูดว่าแค่ว่าขอลาแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าคุณนั่นคุณไปโทรศัพท์ไปเช็คใครจะอยู่กับเราอะไรต่ออะไรมีข่าวเรื่องธรรมนงธรรมนัสนะมีข่าวเรื่องสุชาติจะไปอยู่อะไรลุงอีลุงตุงนางสังขยาแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีการยืนยันใช่ไหมไม่มีการยืนยันไม่สำคัญเท่ากับไม่มีการปฏิเสธไม่มีการปฏิเสธครับเพราะว่าในภาษาหลักของการให้สัมภาษณ์นั้น silence แปลว่า confirm ความเงียบงันเท่ากับยืนยันเพราะว่าคุณต้องเดือดร้อนถ้ามันไม่จริงคุณต้องเดือดร้อนแล้วคุณต้องปฏิเสธทันทีแต่ถ้าคุณเงียบแปลว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่างนี้มันคงมี power play อยู่ข้างหลังใช่นี่จัดนู่นจัดนี่ทั้งเรื่องกระแสข่าวทั้งเรื่องการมูฟการจะตอบคำแนะนำอะไรคงจะทำกันอุตลุดนะการปล่อยข่าวมันมาได้จากไม่ใช่เพียงแหล่งเดียวนะคนที่อยากให้บิ๊กตู่ออกเนี่ยก็ปล่อยข่าวได้นะไม่ใช่ฝ่ายที่เชียร์บิ๊กตู่เท่านั้นนะที่ปล่อยข่าวนะฝ่ายที่บอกว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี่ยนะรีบบอกก็ออกข่าวนี้ไงเพราะว่าผมดูข่าวนี้ผมบอกไม่มีความจำเป็นใดๆที่บิ๊กตู่ต้องไปลากับบิ๊กป้อมนะลาอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นแผนร่วมจริงรวมกันเพื่อไปสู้กันกับศัตรูร่วม คือแยกทีมเพื่อจะไปสู้กันทีหลังเนี่ยก็รู้กันอยู่นี่ทำไมต้องไปลาฉะนั้นมันต้องไปข่าวหนึ่งถ้าจริงอ่ะแสดงว่าความแตกแยกนั้นจริงจังถ้าไม่จริงเท่ากับมีการพยายามปล่อยเพื่อจะขับไล่สายส่งเ
พราะว่าข่าวมันยิ่งหนาหูทุกวันว่าอาคารผมถามคุณชัยเพิ่มเติมวันที่ประชุมครม.เนี่ยที่ว่าโต๊ะใหญ่โต๊ะนายกโต๊ะรองนายกคุยกันนะแล้วก็มีคล้ายๆกับว่างั้นเราก็อยู่กันไปจนถึงเดือนมีนาอันนี้มีคนพูดแต่ว่าไปถามคนที่อีกคนนึงไปถามคุณวิษณุคุณบอกเขานั่งอีกโต๊ะนึงก็ไม่ดีผมไม่ดีเลยระดับเซียนนกรู้ที่สุดระดับรู้ที่สุดนี่คือนกรู้ที่สุดเลยไม่ต้องนั่งโต๊ะเดียวกันคือถ้าเราจะอ่านเกมของคนที่ไม่ใช่นักเลือกตั้งหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองเนี่ยต้องอ่านจากวิษณุใช่แต่ถ้าเกิดอ่านจากคนที่ไปอยู่ในสนามการเมืองของแท้เนี่ยต้องอ่านสมศักดิ์เทพสุทินใช่แต่ว่าสัญญานกรู้นี่เป็นนกที่ต้องมีการอนุรักษาพันธุ์เอาไว้ตลอดชีวิตนะนกรู้เนี่ยเป็นนกพิเศษนกรู้ที่เป็นนกพิเศษนะต้องอนุรักษ์ไว้ตลอดชีวิตนะไม่ใช่พวกแสนรู้นะไม่ใช่แสนรู้แสนรู้เนี่ยอยู่บนพื้นนกรู้อยู่บนอากาศโอเคโอเคโอเคฉะนั้นนกรู้เนี่ยเป็นสัตว์หายากที่ต้องรักษาเอาไว้ตลอดไปต่อไปก็คือกำลังส่งสัญญาว่าเอาว่านายกเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะอยู่รวมไทยสร้างชาติถ้าดูจากปรากฏการณ์นะครับอันที่หนึ่งคุณสุชาติชมกลิ่นออกมาบอกแล้วว่าเขาอยู่กับตู่ตลอดตู่ไปไหนเขาไปด้วยโอเคแล้วสิ่งที่ชัดเจนเนี่ยเมื่อวานก็คือว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าจะกลับมาพลังประชารัฐนั่นแปลว่าถ้ามีวิกตู่ต้องไม่มีคุณธรรมนัสในพลังประชารัฐโอ้โหมีหน้าเหรอวันนี้มาเสียงดังหลังจากต่อจิ๊กซออะไรนี่เรียบร้อยแล้วมั่นใจตกลงถ้าผมฟังจากที่คุณวิสุทธ์พูดนะครับคุณประยุทธ์ยังต้องการกลับมาเป็นนายกแน่นอน2แน่นอนได้ยินคำว่าแน่นอนแน่นอนนะ2ครับคุณประยุทธ์จะใช้พรรคไทยพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่จะเสนอรายชื่อของแกเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่กับพลังประชารัฐด้วยเหตุผลว่าพลังประชารัฐอาจจะเป็นของที่ขายไม่ได้ในตลาดการเมืองสำหรับการเลือกตั้งในปี66ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ประเด็นหนึ่งนะโอเคแต่ประเด็นนี้เข้าใจว่าพลังประชารัฐต้องเสนอชื่อลุงตู่คนเดียวเป็นนายกอ่ะแต่ฟังดูคุยแล้วมันไม่ลงตัวอ๋อถ้าเกิดพลังประชารัฐเขาเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกคนเดียวเนี่ยก็จบสิก็เอาก็น่าจะจบสิแต่นี่มีทั้งลุงตู่มีทั้งลุงป้อมมีทั้งจักรทิพย์อะไรเงี้ยนะก็ลุงตู่ก็ต้องการความชัวร์อะไรทิพย์นะจักรทิพย์ชัยจินดาใครว่าจักรทิพย์อดีตพบตรคนอีสานไงอดีตพบตรไงอะไรแปะอะไรนะปอที่4ปอที่4บิ๊กแปะเหรอบิ๊กแปะบิ๊กแปะแต่ถ้าคุณจับสัญญาณต้องจับคนรอบข้างที่ใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมเช่นคุณไพบูลย์นิติตะวันได้ออกสื่อหลายสื่อที่พูดคล้ายกันว่าการที่พลังประชารัฐเสนอชื่อของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ผ่านมาน่ะก็แปลว่าพรรคเสียสละแล้วนะแล้วก็มีคำถามว่าแล้วการที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคได้ช่วยพรรคอะไรบ้างโอ้ตั้งคำถามครับแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยได้เวลาแล้วล่ะที่บิ๊กป้อมเนี่ยจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณอะไรอ่ะนครสวรรค์อ่ะวีรกรคุณวีรกรอ่ะนี่พูดชัดใหญ่เลยครับบอกว่านี่นะถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเนี่ยสวก็มีสิทธิ์ช่วยโหวตให้เป็นนายกอีกหนึ่งสมัยถ้าโหวตตามนั้นก็จะเหลือเพียง1ปี9เดือน11พฤษภาคม67สวไม่มีสิทธิ์บทเฉพาะการยกมือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบทเฉพาะการฉะนั้นในช่วงถ้าเป็นตามนี้1ปี9เดือนน่าจะวุ่นวายมากในสภาก็จะวุ่นกลางถนนก็จะวุ่นดังนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปเส้นทางนั้นมันจะออกมาอย่างนี้แล้วนะฉะนั้นผมกำลังดูบิ๊กป้อมจะไม่พูดอะไรหรอกแต่ว่าคนรอบข้างที่อาจจะต้องถือว่าเป็นกระบอกเสียงอ่ะที่ส่งสัญญาณมาถึงสังคมอ่ะกำลังบอกชัดเจนเลยว่าไอ้ที่บอกว่าแตกแต่ไม่แยกเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วนะเพราะว่าเขตเลือกตั้งใหม่ก็ต้องแข่งกันสามการซ้อนถามว่าจะมีการหลีกกันให้ไหมก็บอกไม่มีระหว่างหาเสียงก็จำหนีไม่พ้นว่าจะต้องมีการวิจารณ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นคุณจำไว้เลยนะที่มีคนพยายามบอกว่าพี่น้องยังรักกันฉะนั้นไม่มีการแตกหรอกแตกแต่ว่าไม่แยกหรอกนะครับเพราะว่ามีเสียงนักข่าวแอบไปได้ยินกลางวงหนึ่งบอก
เฮ้ยมึง8ปีแล้วกูบ้างสิโอ้นี่มีนักข่าวได้ยินผมก็ไม่แน่ใจหูเขาดีแค่ไหนนะคนที่บอกว่านักข่าวได้คิดเอาเองป่ะนะแต่ว่าคนใกล้ชิดมีสิทธิ์พูดไหมหรือว่าเสียงนี่มันมาจากวงที่กำลังวิกพูดเล่นน่ะพูดเล่นน่ะตาซึ่งตาซึ่งตาซึ่งพูดเล่นน่ะแต่คนที่ใช้เขาผมก็ต้องสนิทกันก็ต้องเป็นผมก็บอกนักข่าวคนนั้นบอกหนึ่งข่าวอย่างนี้มันลึกลับซับซ้อนเกินสติปัญญาประชาชนจะรู้นะครับใจผมบอกนักข่าวคนนั้นไงบอกว่าคุณหูคุณดีนะคุณไปตรวจหูมาก่อนนะสองคุณฟังผิดหรือเปล่าว่านั่นเขาพูดกันเล่นเขาพูดเล่นเขาปล่อยข่าวใส่คุณอย่างเดียวเปล่าแล้วก็อย่าพิมพ์ข่าวอย่าพิมพ์ข่าวแล้วก็แจกสำเนาไปทุกฉบับอีกเหมือนเดิมนะไม่แต่ประเด็นที่ซ้อนขึ้นมาในเรื่องของคณะสามปอเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือสองปอปอที่สองเลยคือคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาปอที่3ปอที่3เนี่ยแกพูดกับนายกอบตที่ประชุมที่ไหนผมจำไม่ได้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ครับพูดเหมือนกับว่าแกแก่แล้วผมไม่เอาแล้วมีคำว่าผมหมดไฟแล้วใช่ไหมหมดไฟผมจะเป็นคนผมอ่านนะเอาตอนต้นก่อนเลยนะแกบอกว่าวันนี้พบผู้นำท้องถิ่นเยอะนะฮะไม่ได้มีนัยยะอะไรไม่ได้มุ่งหวังทางการเมืองครับการเมืองไม่ใช่อนาคตของผมนะฮะแล้วก็ประโยคต่อมาบอกผมเป็นคนแก่คนหนึ่งผมอยากบอกท่านว่าผมถ้อยทีถ้อยอาศัยกับท่านผมอยู่เชียร์ท่านอีกไม่กี่เดือนแล้ววันหนึ่งผมจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ท่านเป็นตาแก่คนหนึ่งดูแลด้วยโกรธก็อย่ามาเตะต่อยผมเฮ้ยนี่จะร้อนเลยล่ะเปลืองแรงเปล่าๆอย่ามาเตะต่อยผมนะฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่างนี้นะฮะท่านมีจิตใจทำงานเพื่อสังคมแต่ไฟผมหมดแล้วให้ท่านทำไปผมเป็นกำลังใจให้ท่านอ๋อไฟผมหมดแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคแปลว่าอะไรถอดใจมากอย่างนี้คืออย่างนี้คือไม่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยปีที่9แล้วเหรอเฮ้ยคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยไปยาวตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมา8ปีแล้วนะยาวเหยียดเรียกว่าตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองจนมาเป็นผู้ว่าแล้วนะ8ปีเนี่ยเป็นตัวอย่างของคำว่าเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวอันนี้เขาจริงที่สุดแกทำงานแบบไม่หือไม่อือไม่มีข่าวไม่มีอะไรไม่เคยแถลงข่าวไม่เคยต้องมานั่งไม่นะคุยกับราชการคุยกับลูกน้องอย่างเดียวก็อย่างเงี้ยโดนแซะตอนหลังเขาไม่เอาแกไม่เพราะว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่เพราะว่าคือคุณอนุพงษ์เนี่ยเป็นคนส่งไม้ให้คุณประยุทธ์ให้กับใช่ส่งปีที่คุณอนุพงษ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะปีที่คุณอนุพงษ์เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยถัดจากนั้นก็คือคุณประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบติดกันมากแล้วต้องวางใจกันมากต้องวางใจกันมากที่น่าสนใจคือบทบาทของบิ๊กป๊อกเนี่ยได้ทำหน้าที่พยายามประสานรอยร้าวถ้าจริงอย่างที่คนวิเคราะห์ข้างนอกรอยร้าวระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่หรือเปล่าหรือว่าที่บอกว่าบทไฟเนี่ย ไม่ไหวเว้ยพยายามแล้วที่จะให้สองคนคุยกันมันไม่ได้สักทีแต่ถ้าเกิดดูตามอายุนะครับคุณประวิตร77ประวิตร77อ่ะคุณอนุพงษ์73เออ73นายกคุณ68คุณประยุทธ์68 68 69เลยแล้วเนี่ยถูกไหมครับถูกไหมใช่ครับคือถ้าพูดถึงในแง่ของอายุอ่ะผมว่าคุณอนุพงษ์ก็พูดถูกนะคือมันเลย6รอบไปแล้วอ่ะน้อยคนจะนั่งทำงานต่อยกเว้นในห้องส่งเราเนี่ยเอ๊ยังไงวะยังไงวะเนี่ยผมรอดนี่มันคนมีไฟพูดข้างนอกแล้วพวกเข้ามาข้างในทำไมไม่ประเด็นก็คือว่าแต่77นี่ก็ยังพยายามทำงานอยู่เข้าใจเข้าใจยังไงเข้าใจลุงป้อม77นะเข้าใจประเด็นก็คือว่าเท่ากับเป็นการบอกว่าคสช.ที่มีนิคเนมว่า3ปอเนี่ยคือหมดภารกิจละผมมองอย่างนี้ว่าหมดภารกิจแล้วส่วนที่เหลือต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นละมันไม่ใช่คสช.คือผมถือว่าคสช.แปรโฉมเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ผ่านการเลือกตั้งปี2562ภายใต้รัฐธรรมนูญป
ี2560บวกกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงที่ออกแบบมาเนี่ยสามารถทำให้คณะรัฐประหารเนี่ยกลายเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ได้แต่จากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แล้วผมคิดว่าคุณอนุพงษ์เนี่ยคงคิดอย่างนี้เอ๊ะถ้าผมคิดง่ายๆอย่างนี้ได้มั้ยนี่คุณวีระตีความตามตัวหนังสือต้องถามผมคิดง่ายมากไม่สะท้อนเลยฮะเป็นไปได้มั้ยที่บิ๊กป้อมบิ๊กตู่คุยกันไม่รู้เรื่องพี่ป๊อกคนกลางก็พี่คุยเองแล้วกันผมถอนตัวผมถอนตัวจากเรื่องที่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือถอนตัวจากการวางมือทางการเมืองเอาอันไหนถอนตัวจากการประกาศแล้วผมวางมือทางการเมืองแล้วเพื่อส่งสัญญาณว่าให้กับบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ว่าผมเบื่อแล้วนะที่เห็นมีการคนนี้จะเข้าจะออกนะเดิมทีผมก็คิดว่าจะได้อยู่ด้วยกันพรรคนี้จะได้สร้างความแข็งแกร่งผมก็หมดไฟแล้วถอยออกมาพอพูดอย่างนี้เสร็จพี่ป้องก็บอกโทรว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยป๊อกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยต้องมาช่วยกันเกิดอะไรขึ้นฮะพี่ตู่ก็โทรพี่ป๊อกทิ้งผมได้ไงเฮ้ยทิ้งผมได้ไงคุณต้องวาดฉากทัดอย่างนี้สิอันนี้เขาพูดจริงจริงป่ะเราแค่นี่เราใช้จินตนาการคิดผมเตือนคุณผู้ชมนะรายการนี้ผมเตือนนะโบใช้วิจารณ์ในการฟังมันจริงปนเท็จตลอดนะผมจะบอกให้นะไม่ใช่จริงปนเท็จนี่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ถ้าเป็นสูตรหนึ่งเป็นอย่างนี้สูตรสองเป็นอย่างนี้เราจะไม่บอกว่าตีความด้านเดียดได้เดือนหนึ่งไงคุณวีระบอกว่าไม่ใช่คำว่าเท็จจริงบ้างหลอกบ้างก็คุยให้ไปคิดต่อเพราะว่าคุยประเด็นให้คิดต่อคุยให้คิดไปคิดต่อไม่ใช่คุยให้เชื่อคุยให้คิดคิดต่อเพราะว่าคุณวีระวิเคราะห์ตามตัวหนังสือว่าเมื่อพูดอย่างนี้บทฝ่ายก็แสดงว่าบทแต่ว่าการเมืองนั้นเราอย่าพาซื่อเพราะว่าเราพาซื่อเราก็จะเซอร์จะถูกหลอกจะถูกหลอกเพราะว่าที่ผ่านมาเยอะแยะแล้วคุณชาติชายเคยพูดไปถ้าผมอยากเป็นนายกนะผมจะไม่มีวันพูดว่าผมอยากเป็นนายกเพราะว่าถ้าผมพูดว่าผมมีเป็นนายกผมจะไม่มีวันได้เป็นนายกดังนั้นผมจะพูดเสมอว่าผมไม่ต้องการเป็นนายกเพื่อจะได้มีคนมาชวนให้ผมเป็นนายกแล้วก็ได้เป็นแต่กรณีนี้เราไม่รู้จริงๆว่าบิ๊กป๊อกเนี่ยคิดยังไงแต่ถ้าเราตีความแบบการเมืองที่ดูได้ทั้ง 2-3 ประเด็นเนี่ยนะประเด็นแรกคือจริงเหนื่อยละ อยู่มา8ปีแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย8ปีแล้วนะจริงๆทำอะไรในชีวิตทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วนะในมองในแง่นั้นแล้วก็เจอผู้ว่าก็มีโอกาสระบายให้ฟังแล้วก็เอาละภารกิจจบแล้วนะ อีกหน่อยก็จะเป็นตาแก่ที่กินก๋วยเตี๋ยวนะเจอก็ทักทายกันบ้างนะอย่ามารังแกกันนะไม่จริงไม่เคยออกมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรหรอกโอ้ยตั้งใจว่าจะกินเดี๋ยวเกษียณแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวไงแต่ก็กินที่ไหนบอกด้วยนะจะมาแวะไปดูว่าจะตามไปดูอ่ะจะไปแนะนำร้านแต่ขณะเดียวกันวิเคราะห์อีกด้านนึงก็คือ3ปอไปด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยนะอยู่ดีๆคนนึงจะบอกว่าหมดไฟไม่ได้อีก2คนไฟยังเต็มลามทุ่งเลยเต็มแม็กเลยไม่ต้องชาร์จแล้วตอนนี้ทั้งสองเนี่ยไฟลามออกมาทะลุจุดพลุใหญ่เลยแล้วปอที่3จะบอกว่าไฟหมดได้ยังไงดังนั้นมันก็อาจจะตีความได้ว่าอาจจะมีความหมายซ่อนเร้นเพื่อจะส่งสัญญาณให้ขับใครหรือเปล่าใช่ไหม คุณเห็นด้วยกับใครระหว่าง2คนนี้คุณอย่าเป็นกลางนะ ผมเห็นด้วยกับผม ว่าก็นี่อ่ะพี่ทะเลาะกันเองนะแต่ว่าแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเลือกตั้งเสร็จนะเชิญบิ๊กป๊อกมาก็ต้องมาพี่ทั้งปัญหาก่อนหน้าที่จะถึงจะเชิญมาใหม่ก่อนนั้นเอาว่าคุณไปประยุทธ์อ่ะจะไปรวมไทยสร้างชาติเต็มตัวไปแน่นอนนะโอเคผมไม่แต่ว่าบิ๊กป๊อกจะไปอยู่พรรคไหนล่ะเออบิ๊กป๊อกไม่ไปต้องอยู่ว่ารอเชิญไม่ไปอยู่กับพรรคประชารัฐไหมไม่อยู่ใครทั้งนั้นถึงเวลาเชิญมาไม่เป็นแขกรับเชิญนะไม่ยุ่งเลยอันนี้ VIP ไม่ยุ่งเรื่องพรรคการเมืองไม่ยุ่งเรื่องสสเลือกตั้งอะไรไม่ยุ่งใครรอศาลเทียบเชิญราชรถภาษาฝรั่งเขาเรียกโลนวูฟนะเป็นหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวอ่ะคือฉันไม่ยุ่งกับใครฉันสู้ของฉันได้ฉันดูแลตัวเองจะได้แล้วก็อย่าใครมายุ่งกับฉันด้วยอันนี้เราพูดถึงเรื่องของกำลังภายในจีนเขามีไอ้วูฟดิปโลมาซีของจีนน่ะที่มีหมาป่านักวอริเออร์วูฟวอริเออร์กำลังภายในซึ่งตอนนี้เขาเปรียบเทียบเป็นสีจิ้นผิงและทีมการทูตที่ตอนนี้รบอย่างเดียวเรียกว่า Wolf Diplomacy เลยเหรอ Wolf Wolf Warrior Diplomacy เลยแต่ทีนี้ของ Big Box เนี่ยผมดูว่าเป็น Lone Wolf คือเป็นนักสู้ที่
คนเดียวฉันก็ลุยได้แล้วใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีแผนของฉันฉันมีการตัดสินใจของฉันนี่ถามคุณชัยตอนนี้เราตั้งเป้าก่อน2คนนี้แยกกันอยู่นะบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่แล้วโอกาสเป็นนายกจะมีเหรอพรรคจะเล็กลงไหมเสียงจะได้มากจะได้เหมือนเดิมบิ๊กตู่เหรอทั้ง2คนอ่ะทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กตู่แยกพรรคกันเนี่ยคือในมองในภาพโลกสวยก็คือ2ท่านนี้วางแผนร่วมกันแต่ทำเป็นแตกกันแล้วก็แบ่งกันคนละ2ปีนะมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ย2ฝ่ายนี้นะรู้สึกว่าประนีประนอมทำงานร่วมกันได้แต่ยิ่งวันสัญญาณมันก็ไม่ไปแนวนั้นตอนนี้นอกจาก3ปอจะอาจจะเริ่มคลายปมแล้วเนี่ยมันก็มี3ต่อ3ต่อตูตูตุ๋ยตุ๋ยอ๋อตุ๋ยรู้จักมั้ยธีรพันธ์ธีรพันธ์ศรีภาตูตุ๋ยไตรรงค์ไตรรงค์ส่วนกิริมีนี่นักข่าวการเมืองเขาบอกผมนะว่าตอนนี้มี3ตุ๋ยไตรรงค์แล้วก่อนหน้านี้ก็มี3สอใช่ไหม3สอนะผมไม่ลืมนะ3สอเนี่ยเงียบเป็นเป่าสาหมดแล้ว3สอหายไปไหนเออหายไปไหนเลยไม่รู้ละอ่ะคราวนี้อันนี้มันจะมีความหมายอะไรมั้ยคุณธิชัยเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพุธสามนูนก็จะมีการวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสว่าขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญถ้าไม่ขัดก็คือเลือกตั้ง2ใบ100คน500คนอะไรอย่างที่ว่าน่ะ100คน400คนแล้วก็ใช้100หารอะไรพวกเนี้ยผ่านมั้ยผมว่าผ่านคุณว่าผ่านนะก็ได้เพราะฉบับก่อนไอ้ฉบับพรรคการเมืองผ่านไปแล้วโอเคถ้ามันผ่านก็หมายความว่าก็บัตร2ใบหาร100หาร100นะคราวนี้ว่าไอ้นี่มันจะมีน้ำหนักอะไรทำให้จะต้องตัดสินใจอยู่พรรคไหนไม่อยู่พรรคไหนมั้ยผมว่านายกตอนนี้คงเลยจุดที่จะอยู่พรรคไหนไม่อยู่พรรคไหนอ่ะโอ้ชัดเลยเดียวอ่ะโดยที่มั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้ไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งนะครับใช่มั้ยได้ใจมั้ยผมมั่นใจยังไงก็ต้องเดินหน้ากับพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีกี่กลุ่มที่ทำท่าจะแยกออกมาเพื่อจะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติบ้างที่จะตามลุงตู่มาครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นะฮะก็คืออ่ะสุชาติสุชาติมีมาบ้างสุชาติมีกี่ที่นะมี10เขาบอก12หรือ15โดยประมาณสุชาติแล้วใครนะสุชาติโดยประมาณแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะไม่ใช่สุชาติตันเจริญพ่อคนดำนะคนละคนนะสุชาติตันเจริญทำท่าจะไปเพื่อไทยเพื่อไทยนะฮะรัฐมนตรีชัยวุฒิชัยวุฒิมีทีมกี่คนตอนนี้ประมาณ5อาจจะบวกใกล้ๆบวกทีนะโอเคคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยก้ามกึ่งใช่ไหมทูแรกก้ามกึ่งนะแต่ผมว่าถ้าเกิดคุณธรรมนัสมาพลังประชารัฐเนี่ยคุณสันติก็ไปรวมไทยสร้างชาติเกคงไปรวมไทยสร้างชาติหรือไปเพื่อไทยก็ได้นะก็คู่ปรับไปนี่สามสอล่ะสมศักดิ์นะฮะสุริยะสุริยะนะฮะคุณอะไรคนสามสอนี่ไปพักไหนก็ได้นะพักไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดธรรมนัสกลับมาผมว่าเขาก็อาจจะไม่อยู่นะยกเว้นโปรโมชั่นดีอ่ะมันคือดูแล้วพลังประชารัฐเล็กกลับเล็กลงรวมไทยรวมพลังรวมอะไรรวมไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจากศูนย์อาจจะมีสัก30 40อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตั้งเป้า30อ่ะแล้วถ้าเกิด2อันนี้เขามารวมกันก็พอที่จะประกบบวกคนนู้นคนนี้แล้วก็ใช้250เป็นรัฐบาลเป็นนายกไปใช่อันนี้คือคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อใช่ไปจนถึงปี68แล้วก็จบกันโอเคมั้ยไม่ต้องสนใจว่าพรรคอันดับ1หรือ2ตั้งรัฐบาลนะการเมืองสมัยหน้าเฮ้ยแต่อย่างนี้มันก็อะไรล่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะมีความหมายน้อยสิใช่ไหมถ้ายกเว้นมันจะคะแนนมากๆขาดใช่ไหมใช่ครับก็ต้องแลนสไลด์จริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นประเภทว่าไม่มีใครเสียงข้างมากเลยมันจะต้องมีกรรมวิธีต้องทำอะไรอย่างนั้นแบบมาเลเซียแบบมาเลเซียไหมเกิดอะไรขึ้นมาเลเซียนี่เลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่ก็คือไม่มีพรรคไหนได้111ขึ้นเพราะว่าเขาต้องสสทั้งหมด222โอเคมันต้อง112ขึ้นถึงจะเสียงข้างมากคราวนี้เลือกตั้งพรรคที่ได้มากที่สุด82เองโอเคพรรคของอันวากลุ่มอันวาโอเคพรรคที่2อันดับ2ได้73ครับตรงข้ามอันนี้คือพรรคที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันโอเคไม่ถึง112นะไม่ทั้ง2คนก็ไม่ถึง112ไม่ถึงพรรคที่3กลายเป็นคิงเมเกอร์กลายเป็นตัวเหวี่ยงก็คืออัมโนเก่าอัมโนเก่าเหลือ30อ๋อน้อยฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่า82 73 30แต่82กับ73เข้ากันไม่ได้ก็เหมือน
พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเข้ากันไม่ได้นะก็เลยพรรคที่อันดับหนึ่งเนี่ยไปจับมือกับอันดับสามอันโน่ซึ่งไม่ถูกกันเลยต่อต้านกันมาเพราะว่าแต่ตอนหลังต้องมาอยู่ด้วยกันก็นี่ไงไม่มีมิตรไม่มีศัตรูถาวรแล้วพรรคอื่นๆเล็กๆน้อยๆไม่มีอย่างในรัฐซาบ้าซาลาวาซาบ้ามี GPS ก็มา23ได้ก็ถึงได้เกินไงรวมมาแล้วได้150กว่าโอเคและแม้กระทั่งตอนที่พรรคอัมโน30เสียงบอกว่าจะให้กับฝั่งของอันวาเนี่ยเพราะว่ารวมกันนั้นเนี่ย82บวก30มันได้112พอดีหวาดเสียวเกินไปก็ต้องเอาพรรคที่3มาไอ้30ของอัมโนเนี่ยก็งูเห่าเยอะมากเลื้อยเต็มงูเห่าเลยเหรอโอ้ยเยอะแยะมากนี่เรียนแหล่งเมืองไทยที่เราประชุมกันที่โรงแรมกินข้าวเสร็จวันดึกไปกินเหล้าเปลี่ยนละถูกดึงออกไปละโอเคฉะนั้นก็เดือดร้อนถึงท่านราสมเด็จราชาธิบดีเพราะว่าท่านต้องเป็นผู้โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกใช่ไหมทำยังไงรู้ไหมเรียกอันวาเข้าไปเรียกอดีตนายกมูจามูยิดินยัสซินเข้าไปสองคนต่างก็อ้างผมมีเสียงส่วนใหญ่แต่ว่าในอดีตนั้นคนที่อ้างเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถจะยืนยันได้เพราะว่าเบี้ยวกันก็เลยบอกว่าคุมได้แน่นะบอกได้แต่ยืนยันไม่ได้งั้นคุณจะชวนใครมาอัมโนอันวาบอกว่าอัมโน30เสียงแล้วช่วยได้ไหมก็ไม่แน่คิงอากงเนี่ยต้องเรียกทั้ง30คนมาเลยนะถามทีละคนเลยนะเหรอไล่เรียงเอาแน่อยู่กับใครกูอยู่กับใครอยู่กับใครนี่นี่การเมืองรัฐธรรมนูญเขาเปิดช่องให้ทำอย่างนั้นของเขาเขาไม่มีปัญหาตกลงกันไม่ได้ใช่เขามีรัฐธรรมนูญเขียนไว้เพราะว่ามันมีการเบี้ยวกันมาก่อนไงแค่ออกไป 2-3 เสียงก็ยุ่งแล้วไงเพราะว่า 2-3 เสียงเนี่ยมันสรุปตอนนี้คือด้วยกรรมวิธีนี้แล้วเขาไม่มีสวที่จะมายุ่งในการเลือกเนี่ยสวมาเลเซียเขาได้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโดยที่ได้พรรคอันดับ1อันดับ3อันดับ4 1 3 4 1 3 4แล้วก็เรียกเป็นรัฐบาลยูนิตี้เอกภาพแห่งชาติถึงจะอยู่นานแค่ไหนไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่า19ธันวาคมนี้นายกคนใหม่อันวาซึ่งก็ถูกปรามาสโดยอดีตนายกมูยิดินบอกว่าคุณมีจริงหรือเปล่าผมมี115นะดังนั้นอันวาบอกเอาอย่างนี้19ธันวาอภิปรายไม่ไว้วางใจโหวตกันพิสูจน์กันในสภาโอ้เขาต้องเล่นกันอย่างนั้นเลยไอ้ที่พูดมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะเคยไปคุยกับนายกคนใหม่ของมาเลเซียมาก่อนว่ะไอ้ด้วยดูเมื่อ4ปีก่อนได้สัมภาษณ์ท่านนี่นี่นี่แจกเสื้อด้วยแจกเสื้อด้วยใส่เสื้อสลับกันหรือเปล่าใช่เนี่ยตอนนั้นอันวายังไม่แก่ขนาดนี้เนาะก็4ปีแล้วไงเออ4ปีแล้วตอนนั้นออกมาจับมือกับท่านมหาเถรตอนที่ตั้งรัฐบาลมหาเถรสัญญาว่าจะเป็นนายกคนต่อไปใช่ไหมตอนนั้นจับมือทั้งได้เป็นศัตรูร้ายกาจฆ่ากันไม่ปราณีกันเลยเนี่ยนะพอมีศัตรูร่วมคือนายกนายิบรซักตอนนั้นทั้งสองคนก็อันวาบอกว่ามหาเถรเดินมาหาผมในคุกเดี๋ยวจะปล่อยตอนนั้นกำลังจะปล่อยเดี๋ยวมันก็บอกเราจับมือกันเพื่อโค่นอาชีพบอกแล้วอยู่ทำใจได้เหรอก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้ยแต่ว่าเนี่ยนะชีวิตคนมันก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงว่าศัตรูร่วมเรามีฉะนั้นไม่มีคำว่าไม่มีมิตรและศัตรูถาวรไม่พออย่างเมื่อศัตรูของศัตรูคุณคือศัตรูผมนะสัจธรรมแห่งการเมืองเนี่ยนะดังนั้นตอนนั้นเขาก็บอกผมว่าก็จำเป็นต้องจับมือโดยที่ภรรยาผมซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคนะเป็นรองนายกเลยอซิซ่าเนี่ยนะทันตแพทย์ไงหรือเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นรองหัวหน้าพรรคเพราะตัวเองติดคุกไงโอเคเมียก็เลยมาเป็นรองหัวหน้าพรรคก็เลยไปอยู่ในรัฐบาลของแล้วเป็นรัฐมนตรีด้วยถ้าผมจำไม่ผิดรองนายกรองนายกได้เขียนสัญญาว่าจะได้เป็นนายกคนถัดไปใช่ไหมกับมาอ้าวนี่ตกลงกันครึ่งต่อครึ่งมากันคนละครึ่งคนละครึ่งเบี้ยวมหาเถรเบี้ยวมหาเถรเบี้ยวฉะนั้นคำว่าครึ่งแกกลัวความเสี่ยงของอันวาใช่ไหมใช่ฉะนั้นคำว่าคนละครึ่งในสูตรของการเมืองไทยก็ระวังแล้วไม่มันจะเป็นอย่างมันจะมีอย่างนี้ไหมเมื่อกี้ผมกุ้ยชัยเอาภาพให้หนึ่งให้ดูบอกว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยคนนึงเนี่ยออกจากคุกมาเป็นนายกจากคุกสู่นายกนี่อันนี้คืออะไรคุณชัยนี่คือปัจจุบันใช่ไหมก็คืออันวาเคยติดคุกมา10ปีนะครับโดยข้อหามีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับคอร์รัปชันเนี่ยครับใครตั้งข้อหาล่ะ
มหาเถรมหาเถรแล้วปีนี้มหาเถร97สอบตกเป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นไหมว่าความรุ่มรุ่มตอนการเมืองมาเลเซียนี่สุดยอดคนนี้ติดคุกมาตอนที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังของมหาเดชใช่คือทายาทเบอร์สองครับและผมเคยสัมภาษณ์อันวาบอกว่าอันตรายที่สุดในการเมืองคือเป็นเบอร์สองเพราะเบอร์สามมันไม่พอใจคุณมันจะขึ้นเป็นเบอร์สองไอ้เบอร์หนึ่งก็ไม่ไว้ใจคุณฉะนั้นอย่าเป็นเบอร์สองให้เป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์สามผมอยู่เบอร์สองผมซวยมากเลยก็ติดคุก10ปีสองครั้งจากคุกมาเป็นนายกขวามือนั้นนาจิบราซักจากนายกจากนายกรัฐมนตรีตอนนี้ติดคุกอยู่ติดคุกคดีคอร์รัปชันคดีคอร์รัปชันวันบีเดมบีดีบีก็เป็นกองทุนรัฐบาลที่เป็นลงทุนแล้วก็โกกันมหาการเนี่ยนะกลายเป็นว่าการเมืองมาเลเซียนี่สีสันสุดยอดคนอยู่คุกมาเป็นนายกสลับกันนายกต้องไปติดคุกนี่ดูแต่เขาไม่มีแบบประเภทหนีออกนอกประเทศหรือเนรเทศเลยไม่มีนะไม่มีคือยังไงก็อยู่ไม่ถือไม่อยู่คุกก็อยู่นอกคุกก็ตีกันก็อยู่กันในนั้นแหละอะไรเส้นทางชายแดนแต่อย่างนี้ไม่มีเสถียรภาพต่อเนื่องหลายปีนะคุณไม่มีใน5ปีที่ผ่านมานายก4คนแหละและแม้กระทั่งอันวานี่ก็เหมือนกันตื่นเช้าทุกเช้าเช็คก่อนสสมีกี่คนว่าวันนี้ยังอยู่กับเรากี่คนวะจะต้องมีทีมงานทีมนึงเลยนะเฮ้ยเช้านี้มีเท่าไหร่ว่าอย่างนี้ของเราผมว่ามีเสถียรภาพแต่ก็ต้องเรียนรู้จากของเราอ่ะไม่แต่มันเป็นเขียนบทเฉพาะการอย่างนี้ไม่ได้หรอกการเมืองของมาเลเซียเขาไม่มีรัฐประหารเขาไม่มีอะไรแบบนั้นเขามีเรื่องอะไรเขาก็แก้พยายามแก้แล้วเขาก็เดินตามแนวนั้นไปเราเนี่ยมันเป็นพินิยมแบบพม่าสลับกันไปสลับกันมาแต่ลองเราเป็นแบบพม่าหรือแบบมาเลเซียหรือแบบมาเลเซียเขาก๊อปปี้เราหรือพม่าก๊อปปี้เราโอ้โหมันยากก๊อปปี้ไปมาตกลงใครก๊อปปี้ใครใครก๊อปปี้ใครก๊อปปี้บางส่วนเอามาใช้แต่ว่าอันวานายกคนใหม่ของมาเลเซียสนิทกับไทยมากรู้จักกับทุกระดับเรียนหนังสือที่ฮาร์วาร์ดใกล้ๆกันกับดร.สุรินทร์ พิศวัฒน์ผมยังเคยเห็น2คนนี้คุยกันแล้วผมยังนั่งคิดว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนายกของประเทศตัวเองได้เลยแล้วก็ PM candidate ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยคุณสุรินทร์ พิศวัฒน์แล้วก็เรื่องภาคใต้นั้นเนี่ยอันวาปัญหาภาคใต้ไทยก็รู้เรื่องดีครับรู้เรื่องดีฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่ช่วยประสานหลายๆอย่างได้แต่ว่าสำหรับท่านมหาเดชท่านผู้เฒ่าอายุ97น่าเห็นใจมากพักผ่อนแล้วอยู่ในการเมือง53ปีไม่เคยสอบตกไม่มีทางลังกาวีเนี่ยคือเขตเลือกตั้งลังกาวีนี่อยู่ตรงข้ามสตูลเราเนี่ยนะรอบนี้เนี่ยคะแนนเป็นอันดับ4นะเว้ยเรียกว่าหมดสภาพเลยนะคุณชัยนะใช่เพราะแกก็นึกว่าไม่ต้องหาเสียงไงแกว่ายังไงก็ต้องได้ใช่ไหมแล้วแกก็ตกอับมาตั้งแต่เป็นนายกเสร็จแล้วก็ถูกหลอกแล้วก็ถูกหักหลังพวกงูเห่าเนี่ยขอย้ายกันออกไปยุบยุบยุบยับเลยนะแล้ววันดีคืนดีแกก็โกรธใช่ไหมเพราะว่าลูกพักแกหนีไปแกก็ลาออกแกลาออกเพื่อจะหวังว่าคนจะได้มาชวนกลับมาใหม่วิ่งมาขอไม่เขาไม่ชวนไม่มีใครมาเลยก็ไปตั้งพักใหม่เล็กๆคราวนี้ก็ลงนะปรากฏว่าที่นั่งไม่มีตัวเองยังแพ้เลยก็ตามวัยนะคุณวิชัยมันสังขารวิญญาณมันโอ้97แล้วยังลงสมัครรับเลือกตั้งผมรับปากว่าผม97ผมจะไม่ไปทำรายการแล้วอยู่ต่อได้นะ97รับรองจะไม่มาอยู่ในรายการแต่ว่าไม่แน่นะอย่าไปพูดอย่างนั้นล่วงหน้านะ97คุณชัยอาจจะจัดรายการทีวีอยู่นะพี่บอกนะจะมีแรงเชียร์นะเอา79พอนะไม่ใช่97แต่ว่าโอเคต่อมหาเดชอย่าลืมแบบผมเชื่อว่าเป็นวีระบุรุษการเมืองของเอเชียคนหนึ่งนะครับยุคสมัยแกเนี่ยสมัยที่มาเลเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยเนี่ยเฟื่องฟูเนี่ยมหาเดชคือคู่กันเลยคู่กันมาตลอดตอนนั้นเนี่ยก็มีพลเอกเปรมด้วยครับทับซ้อนกับน้องเปรมนะสุกาโนซูฮาโตนะมาคอสนะถนอมกิตติกาจรรุ่นนั้นนะแล้วก็มากับป๋าเปรมนะครับแล้วก็ในสงครามเวียดนามนี่ต้องถือว่าเจเนอเรชันนั้นเนี่ยแกอยู่ทนที่สุดอ่ะแล้วแกก็มีบารมีที่สุดในแวดวงการเมืองจนกระทั่งอย่างที่ว่านะถึงจังหวะเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ลงนะนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองไทยใช่ไหมเขาเลยบอกว่าส่งสัญญาณถึงไทยหรือเปล่าเกี่ยวสิถึงเวลาลงแล้วไม่ลงที่ผมพาคุณชัยไปคุยเรื่องการเมืองมาเลเซียโดยเฉพาะสถานะของมหาเดชเนี่ยก็เพื่อเป็น
เป็นอุทาหรณ์เตือนสติคนที่ถึงเวลาควรจะวางมือทางการเมืองเนี่ยควรจะวางมือนี่ผมสรุปดีคุณอนุพงศ์เผ่าจินดานะว่าคุณล้างมือจากอ่างทองคำได้สวยงามมากอย่ากลับมาเป็นรัฐมนตรีนะแต่ทำไงได้ถ้าพี่มาขอถ้าน้องมาโทรมาบอกพี่ทิ้งผมได้ไงทำไงอ่ะถ้าคุณเป็นคุณอนุพงศ์คุณจะตอบยังไงก็ผมแก่แล้วเอ้ยพี่แก่กว่าเอกเรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องผมไม่ช่วยกันได้ไงเรา3ปอนะเว้ยจะเหลือ2ปอได้ไงเฮ้ยใช่ไหมครับก็แต่ว่าสิ่งที่คุณชัยบอกอ่ะถึงเวลาลงแล้วไม่ลงเนี่ยนะเละไม่คุณชัยบอกแล้วว่ารายการเนี้ยคุยให้คิดจะไม่เชื่อบางคนจะไม่เชื่อคุยให้คิดไม่ได้บอกคุยให้เชื่อไม่ได้คุยให้เชื่อใช่ใช่เอาไว้เราจัดรายการใหม่รายการคุยให้เชื่อคุยให้เชื่ออันนี้คุยคิดไปก่อนคุยคิดได้ดูบอลโลกกันไหมฮะบอลโลกคุยชัยนอนเร็วอ่ะนอนเร็วนอนเร็วคู่ห้าทุ่มกับคู่ตีสองไม่ได้ดูแน่นอนถูกต้องไม่ได้ดูตีสองนี่ไม่ได้ดูเน้นคู่สองทุ่มกับห้าโมงเย็นจ้าอ้าวเราวัยเดียวกันห้าโมงเย็นผมไปดูไม่ได้แต่ผมจะดูคู่สองทุ่มเพื่อสะใจดีสะใจไหมเออสะใจดีอย่างที่คุณเล่าให้ฟังตอนแรกสะใจก็คือมันมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ประเทศที่อยู่ในเอเชียด้วยนะคราวนี้เนี่ยนะซาอุเราก็ถือว่าเอเชียใช่ไหมญี่ปุ่นถือว่าเอเชียใช่ไหมดูเกาหลีใต้ดีเกาหลีใต้เสมออุรุกวัยนะที่จริงนะ3คู่นี้นะคนลองได้ตังค์หมดได้เป็นกอบเป็นกำเลยได้เป็นกอบเป็นกำเลยใน3คู่นี้แต่ที่เหลือไม่รู้นะแต่การเมืองคุณอย่าไปแทงบวยบ่อนรอบบ่อนหน้าเราให้แยกกันจะไปรอบบ่อนรอบคุณอย่านึกว่าฟุตบอลโลกมีตัวอย่างว่ามวยรองบอลชนะแล้วก็การเมืองจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วมันจบยังคุณวิสุทธิ์ที่ว่าเรื่องถ่ายทอดไอ้มือนั้นตรงนั้นดูไม่ได้ตรงนี้ดูไม่ได้จบยังคือตอนนี้จบละเพิ่งจะจบละจบคือว่ายังไงก็คือทีวีเนี่ยนะฮะก็16แมตช์สุดท้ายอ่ะก็คู่ขนานแบ่งกันไประหว่างทรูกับช่องอื่นๆจากสลากกันไปนะฮะการดูทางออนไลน์ทางกล่องนะจบละกสทช.บอกให้ต้องอะไรนะฮะมัสแครี่คือดูได้หมดอ่ะได้แล้วได้แล้วอ้าวแล้วที่ไอ้ฟีฟ่ามันส่งหนังสือมาบอกว่าดูจากสัญญาณดาวเทียมไปโผล่ประเทศอ๋อนี่สัญญาณรั่วต้องแก้ไขคือสัญญาณอ้าวถ้าเกิดมันแก้ไขเอนคริปชันไอ้ผมดูกล่อง PSI ดูกล่องทรูผมก็ดูไม่ได้ดิจานดาวเทียมผมอ่ะตอนนี้เขาก็ปรับระบบนะแก้ไขแล้ววิธีง่ายมากถ้าเกิดว่าระหว่างเชื่อมสัญญาณตัดสัญญาณเนี่ยถ้ามันจอดำก็ให้ดึงปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กใหม่ดึงปลั๊กใหม่ดึงปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กใหม่จบอันนี้อินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีดาวเทียมทีวีดาวเทียมอ๋อบอกว่าดึงปลั๊กใหม่เสียบปลั๊กใหม่อะไรง่ายเงี้ยเหรอเออจริงจริงจริงไหมเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงด้วยว่าโอเคงั้นสัญญาลั่วแก้แล้วทีวีได้ดูแล้วเราตกลงเนี่ยนะค่าถ่ายทอดลิขสิทธิ์เนี่ยนะได้ละใครเป็นคนจ่ายอ่ะดูนะไม่ได้ผมฟังในสภามีคนพูดฟังดูขอฟังก่อนได้ไหมฟังสภาเออมีคนพูดก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่ได้จัดให้มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกอย่าไปเข้าใจผิดว่ากสทช.เป็นคนหาฟุตบอลโลกมาให้พวกเราดูนะครับเงิน600ล้านก็ไม่ใช่เงินของกสทช.เป็นเงินที่ท่านประธานคณะกรรมการกองทุนกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาไปยืมเข้ามาครับไปยืมเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมา600ล้านบาทเป็นเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับไม่ใช่ของกสทช.อย่าไปเข้าใจผิดยกย่องผิดคนนะครับต้องยกย่องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตกลงเงินที่ถ่ายทอดที่เป็นค่าลิขสิทธิ์จ่ายฟีฟ่า600ล้านเนี่ยมาจากกองทุนกสทช.อ้าวแล้วทำไมวีรกรบอกว่าไม่มาแล้วให้มา600นะฮะแล้วแกเอามาจากไหนคุณวีรกรผมว่าแกคงไม่ตอนนั้นน่ะไม่ผมเข้าใจอย่างนี้ครับตอนนั้นน่ะมันมีแน่300ล้านใช่ครับแล้วมันขาดไปไอ้ขาดไปเนี่ยจะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาของการกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปยืมให้ก่อนแต่ทอดแท้จริงมันไม่มีเข้ามาไม่ใช่เหรอไม่มีก็จริงคือ600ล้านกองก่อนเลยอ่ะหกร้อยล้านของกสทช.นะไม่อันนี้ใช่นะไม่เกี่ยวกับประวิตรนะไม่เกี่ยวกันโอเคเอาให้แน่นอนก่อนอาจจะเกี่ยวอ่ะฮะอาจจะเกี่ยวเกี่ยวยังไงประวิตรไปขอมาไม่กสทช600ล้านของกสทช.เนี่ยที่เป็นกองทุนพัฒนาสื่ออะไรเนี่ยที่ทีวีดิจิตอลเป็นคนลงเงินให้เนี่ยประวิตรอ่ะก็ขอให้ช่วยแล้วที่เหลือแล้วมันมีใครบ้างที่เหลือที่ตอนนี้มี700นะฮะมีอีก700ทั้งหมดเป็น 1,300 มันมีใครบ้างมีของ True 300 300มีของ Thai Web Thai Web 100 ปตท. 100 500แล้วก็
EA พลังงานบริสุทธิ์50ล้านโอเคกสิกร50ล้านโอเคบางจาก50โอเค OR 20ล้านไปปั๊มปตท.เนี่ยนะครับผมให้แค่20ล้านเองเหรอก็ไม่จังว่ะปั๊มปตท.ให้20ล้านเองเหรอโอ้โหน้อยจังน้อยมากเลยจะฝากไว้บอกว่าเพิ่มพันนะโอเคไปแล้วอีกอันนึงก็บอกสมัครใจไงไทยออย20โอ้ไทยออย20 Global Power 10ล้านอ๋อแสดงว่าเป็นบริษัทปตท.ตัวแม่ร้อยหนึ่งแล้วก็บริษัทในเครืออีก50โอเคไหมเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เฮ้ยดูไอ้คนที่สนับสนุนนี่นะมันมีโปรเจกต์อะไรเกี่ยวข้องหลายอันนะเออผมไม่เข้าใจนะฟังหน่อยสิไม่ได้เว้ยไม่แต่ที่นี่ไอ้ไฟฟ้าไฟเฟ้ออะไรนี่แหละเรืออะไรเรือเนี่ยประมาณนั้นเรือรถบงรถเมล์อะไรประมาณนั้นนี่รู้มากแต่ว่ารู้จริงรู้จริงรู้จริงนะไม่ยอมบอกเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อตกลงขอบคุณพลเอกประวิตรไม่ใช่เฉพาะคุณวีรกรในสภานะระหว่างถ่ายทอดสดก็มีขอบคุณด้วยเฮ้ยผมเตือนผู้ภาคกีฬาเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องไปขอบคุณขอบแขนใครทั้งนั้นน่ะเออคุณอยู่เฉยเลยนี่คุยคนภาคพี่เขาบังคับกูรู้เขาบังคับผมอ่านใช่แม่งบังคับให้อ่านรู้ส่งสคริปต์มาไม่คือคุณต้องปฏิเสธเพราะมันทำให้คุณเสียนะใช่เพราะคนพอฟังปั๊บนึกด่าอยู่ในใจมึงเหรอแต่พี่ก็ส่งบทมาตอนกำลังภาคอยู่เนี่ยยิ่งบ้าใหญ่เข้าไปอีกมันไม่เกี่ยวเลยเออไม่ถ้าจะวิ่งยังซื้อตัววิ่งก็วิ่งไปวิ่งไปเลยหรือมึงทำเป็นสปอตนาทีนึงเนี่ยผมเป็นคนจ่ายเงินมึงพูดไปเลยแต่ไม่ใช่ให้เอาปากของคนไม่แล้วขอบคุณแล้วมีปัญหาอะไรในเมื่อประวิตรเป็นคนที่วิ่งขอไม่คือไม่คือคุณประวิตรเนี่ยเขาในแง่ของประธานการกีฬาแห่งประเทศไทยเราเข้าใจแต่ไม่ต้องไปขอบคุณขอบเคินอะไรงั้นหรอกไม่ต้องมาพูดมาพูดอะไรกันบ่อยๆแล้วนะพลเอกประวิตรน่าจะโทรไปบอกไม่เออถ้าเป็นผมเป็นคุณประวิตรนะผมโทรศัพท์ไปบอกอย่าเออชื่อผมอย่าเออชื่อผมเสียไอ้ที่ผมทำในนามส่วนตัวผมไม่ได้สั่งกสทช.ได้ที่ไหนไม่รู้ไอ้ที่มาลงขันก็ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวเพราะมีคนขอความร่วมมือมีคนจดไว้เลยนะว่าได้เอ่ยชื่อขอบคุณพลเอกประวิตรนาทีที่เท่าไหร่เหมือนกับว่าโกเนี่ยได้ลูกประตูเนี่ยนาทีที่เท่าไหร่ฉะนั้นเสียหายไม่ควรทำจริงๆไม่ควรทำแล้วไม่ต้องมาขอบคุณไอ้นั่นถ่ายทอดสัญญงสัญญาแล้วไม่ต้องหรอกผมไม่เกี่ยวเลยไอ้เนี่ยมันเป็นสคริปต์บังคับอ่านมันหมดสมัยแล้วหมดแล้วฝากผู้ว่าการกีฬาด้วยเป็นคนไม่ต้องฝากแล้วฟังรายการนี้ก็ไปทำแล้วไม่ต้องมาฝากเฟิร์นอะไรก็แล้วแล้วต่อไปไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากฟังรอบพ้นรอบครบเตะครบทุกชุดแล้วนะทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ภาคเฉยเออไม่ต้องมาขอบคุณการกีฬาประเทศไทยหน้าที่คุณคือภาคเออหน้าที่คุณคือภาคคุณไม่ต้องพูดถ้าเจ้าของสถานีเขาจะโปรโมทอะไรเรื่องขาวเขาจะโปรโมทเขาจะให้มันยิงสปอตออกมาเลยเอออย่างคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยที่จ่ายเงินเขาก็ยิงสปอตออกมาบางจ่าเขายิงสปอตออกมา EA เขายิงสปอตออกมาเออก็ได้ไปตรงนั้นก็ยิงสปอตลูกของพลเอกประวิตรเออยิงสปอตลูกพลเอกประวิตรไปเลยน่าเกลียดไปหน่อยไหมเฮ้ยต้องทำให้น่าเกลียดแบบนั้นไปเลยเฮ้ยแล้วทำอย่างนี้ไม่น่าเกลียดหรอทำนี้ไม่น่าเกลียดแล้วโฆษณาแฝงแบบนี้ไม่แฝงเลยตรงถ่ายอินเขาเรียกถ่ายอินยิ่งหนักก็ไปอีกอ่ะแล้วคนไทยต้องขอบคุณไหมคือต้องขอบคุณอะไรเราเป็นสิทธิ์ของเราต้องได้ดูใช่ไหมมันเฮ้ยดูไม่ดูเราไม่มีหน้าที่ขอบคุณเรามีหน้าที่ดูไม่มีหน้าที่ไปขอบคุณอะไรใครทั้งนั้นน่ะไม่ดูผมก็ไม่ด่าดูผมก็ไม่ขอบคุณเออเอาแง่ง่ายๆแบบนี้นะฮะนี่คือจะทำไมจะไปไหนอ่ะเวลาจะหมดวีระกำลังมันอยู่บอกว่าจบไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะยังไม่ได้ขอบคุณคนเลยเราจะขอบคุณใครผมขอบคุณให้ว่าขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้มีรายการนี้นะฮะเราอยู่มานานพอประมาณนะนะฮะนั้นถ้าท่านไม่ดูท่านไม่ชมเนี่ยไม่มีคุยให้คิดนะใช่ได้ไม่ใช่ไหมพอใช้ได้โอเคงั้นสองหน้าพบกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast